ันอสุจิลักลอบขนไปลาวเป็นของมนุษย์ส่งตรวจหาเจ้าของด่านลาวเตรียมแก้กฎหมายคุมการอุ้มบุญโพชี้ประชาชนเห็นด้วยให้มีการแก้ไขกฎหมายจราจรกรณีห้ามนั่งท้ายกระบะแคปให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตคนไทยฝรั่งเศสจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันนี้สองตัวเต็งมารีเลแปนเอมานูเอลมาครงคะแนนสูสีพบกับประวันสิริอิสระนันสตกมลวรกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยงนะครับดีทีวีช่อง18ครับวันนี้อาทิตย์ที่23เมษายน2560นะครับค่ะเป็น1วันที่ทั่วโลกจับตามองการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เช้ายันเย็นถ้าตรงกับบ้านเราก็จะเริ่มประมาณบ่ายโมงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าแล้วทำไมคนทั่วโลกต้องจับจ้องการเลือกตั้งฝรั่งเศสมากขนาดนี้เพราะว่ามันจะมีผลหลายเรื่องนะฮะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ถ้าเกิดว่าฝ่ายซ้ายจัดได้ขึ้นมาเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการแยกตัวจากสภาพยุโรปหรือเปล่านะคะจะตามอังกฤษไปหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการกีดกันผู้อพยพด้วยเหมือนกันโอ้อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านที่เป็นตัวเต็งเนี่ยบางคนก็มีนโยบายที่จะไม่เอาผู้อพยพแล้วจะปิดกั้นแล้วบางคนก็ไม่เอา EU ด้วยซ้ำไปก็จะออกจาก EU นี่แหละครับแต่อันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่อาจจะไม่ใช่รอบตัดสินใช่ค่ะจะต้องคัดเลือกก่อนสองคนใช่ไหมก็จะเหลือ2คนสุดท้ายที่จะไปชิงดำกันอีกรอบนึงก็คือวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูการเลือกตั้งฝรั่งเศสกันเลยครับคุณผู้ชมครับ23เมษายนก็คือวันนี้นะครับนี่น่าจะเป็นการเลือกตั้งของฝรั่งเศสครั้งที่สูสีมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดมาเลยก็ได้นะครับสำหรับการเลือกตั้งของเขาหลังจากที่เขาจัดเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับรอบแรกเปิดหีบ8โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าบ่ายโมงของบ้านเรานะครับสูสีคู่ขี้แล้วก็คาดการยากที่สุดในรอบหลาย10ปีครับคุณเสกกมลและแน่นอนแล้วครับเป็นการเลือกตั้งที่ก็ไม่ได้สงบนักเพราะว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งไม่กี่วันนะฮะก็เกิดเหตุนะครับขึ้นที่ซองเซริเซ่ก่อนหน้านี้ในการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไป1นายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นเองดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้แหละครับที่ถูกจับตามองว่ามีความสำคัญสำหรับอนาคตของฝรั่งเศสแล้วก็เรื่องของอนาคตของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็เริ่มระส่ำระสายมาโดยตลอดนะครับนับจากที่อังกฤษก็ Brexit ไปแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในเวทีโลกแล้วก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ด้วยแล้วก็ยังเป็นสมาชิกของ NATO นะหรือว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือด้วยเช่นเดียวกันเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับรอบนี้ที่เขาเลือกกันเนี่ยดูโพลแล้วคุณเสกกมลไม่น่าจะมีใครได้เสียงที่เกินครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยจะต้องคัดเหลือแค่2คนถูกต้องแล้วเอาไปชิงดำกันอีกรอบหนึ่งก็คือ7พฤษภาคมนี้เพื่อตัดสินชี้ขาดอีกครั้งว่าใครจะเป็นผู้นำคนใหม่ของฝรั่งเศสแต่ว่าเหตุการณ์ที่มีการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเขาก็วิเคราะห์กันนะคุณเสกกมลว่ามันอาจจะเป็น เหตุการณ์ที่ช่วยสนับสนุนตัดสินใจใช่ไหมในการให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเลือกมาฮินเลอแปงหนึ่งในผู้สมัครคนหนึ่งที่มีแนวคิดขวาจัดก็คืออนุรักษ์นิยมสุดโต่งนะฮะสุดโต่งในที่นี้ก็หมายความว่าเลอแปงเนี่ยเขาไม่เอาผู้อพยพแล้วนะครับเขาจะปิดเลยนะโลกเสรีอะไรเด็กเขาไม่เอาเขาสุดโต่งเลยแล้วเขาก็จะออกจาก EU ด้วยอันนี้คือขวาจัดเลยและพอเกิดเหตุการณ์แบบก่อการร้ายบ่อยๆเนี่ยประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่าเลอแปงเนี่ยตอบโจทย์ในยุคนี้อันนี้คือผู้สมัครขวาจัดนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโตเต็งเช่นเดียวกันเอมมานูเอลมาครองคนนี้เป็นอดีตนายธนาคารเป็นแนวคิดสายกลางเป็นผู้สมัครอิสระนะฮะอายุ39ปีแล้วเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมที่ตอนนี้ปรากฏว่าโผล่ล่าสุดอันดับหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้ห่างมาก 23% กับ 22% นำห่างเลอแปงอยู่สูสีจริงๆสูสีมากสูสีมากนะฮะในครั้งนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยคือจนถึงขณะนี้ยังชี้ขาดไม่ได้เลยนะว่าใครจะเข้าเป็น2คนสุดท้ายนะครับ
อาจจะเป็นอีกคนนึงก็ได้ที่เป็นฟรองซัวฟิยงเนี่ยเป็นผู้สมัครอนุรักษ์นิยมอีกหนึ่งคนคะนะครับที่ก็มีแนวคิดที่อนุรักษ์เหมือนกันส่วนชองลุกเมินลงชงผู้สมัครสายจัดทั้งหมดทั้งมวลนี้คือลำดับตั้งแต่ 19% 20% 22% 23% สูสีคู่ขี้ที่สุดแทบจะไม่ทิ้งห่างอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้โพลบอกเลยนะครับว่าเสียง1ใน3ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับชาวฝรั่งเศสเองเขาวิตกกังวลอยู่หลายเรื่องก็ตามเรื่องของการจ้างงานเรื่องของเศรษฐกิจบางคนก็บอกว่ากังวลมากกว่าเรื่องของการก่อการร้ายซีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยเขาบอกว่าความกลัวตอนนี้เนี่ยมันจะใช้ได้จริงกับนโยบายของเลอแปงหรือไม่อันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าบางคนที่เขาโจมตีเลอแปงเนี่ยเขาบอกว่าเลอแปงก็พยายามจะหาประโยชน์ใส่ตัวเองโดยวิธีการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนฝรั่งเศสก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มีการยิงตำรวจเนี่ยนะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับเอ้าสร้างตัวละครสร้างฉากขึ้นมาเพื่อจะใหแนวโน้มของการตัดสินใจประชาชนหรือว่าจะใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เอาเข้าตัวหรือเปล่าว่าประชาชนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมเรื่องการเมืองระดับโลกมันซับซ้อนนะต้องใช้นโยบายของเลอแปงแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นล่าสุดปรากฏว่าโพโค้งสุดท้ายนะครับยังคงเป็นมาครองนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ1อยู่ที่123ก็ห่างร้อยละ50มากเพราะฉะนั้นก็ตัดสินไม่ได้อยู่แล้ววันนี้นำเลอแปงอยู่ที่ได้ไปร้อยละ22เนี่ยเปอร์เซ็นต์เดียวแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีคะแนนเท่ากันมาก่อนหน้านี้ก็แซงกันไปแซงกันมาแล้วก็อีก2คนก็ไม่ได้ห่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นนายฟิยงอยู่ที่ร้อยละ20หรือว่าอีกคนนึงก็เป็นเมอลองชองตามมาที่ร้อยละ19ทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่านะคะว่าในบ่ายโมงของประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งตรงกับทางโน้นเนี่ยก็เอ้ยของเราเนี่ยตรงกับทางโน้นตอนเช้าเนี่ยการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของว่าวันนี้การคาดการณ์จะเป็นทางไหนนะคะเหตุก่อการร้ายที่ผ่านมานั้นมีบทบาทกับการตัดสินใจของประชาชนชาวฝรั่งเศสหรือไม่นะคะเราจะพูดคุยกับดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ค่ะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองกันนะคะสวัสดีค่ะท่านดร.สมชายค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์สมชายครับคือตอนนี้โค้งสุดท้ายปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือเรื่องของการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฝรั่งเศสนะฮะค่ะคือแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กันว่าอันนี้จะทำให้เลอแปงเนี่ยได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าดูจากโพลล่าสุดก็ยังคงตามทางด้านของมาครองอยู่นะฮะอาจารย์วิเคราะห์ยังไงครับคือต้องยอมรับนะฮะโพลตัวนี้มันยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าตั้งแต่คืนวันศุกร์นะฮะในแง่ของกฎหมายฝรั่งเศสห้ามทำโพลแล้วครับเพราะนั้นนี่คือพอก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าครับมาครองเนี่ย23แล้วก็ทางเลอแปง 22.5 แต่ผมเชื่อว่าการก่อการร้ายนี้คงไม่ได้ช่วยทำให้เลอแปงได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่างเฉียงกันนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าคนนะฮะตัดสินใจเรื่องนี้นะฮะผมคิดว่าเรียบร้อยไปแล้วและเรื่องการก่อการร้ายนั้นเป็นเรื่องที่คนฝรั่งเศสและคนนั้นต้องทำใจว่าเฮ้ยมันคงจะมีอยู่แต่ครับมันไม่ใช่อยู่ดีโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าคงจะไปเปลี่ยนแปลงเรียกว่าน้อยมากนะครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยมากครับนะครับค่ะครับทีนี้ถ้าดูนโยบายของแต่ละคนเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับตัวเต็งไม่ว่าจะเป็นมาครองหรือว่าเลอแปงที่มีความคิดขวาจัดแล้วบอกว่าจะเอาออกจากสมาชิก EU หรือว่าไม่ต้อนรับผู้อพยพต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนที่เข้าชิงดำจริงๆเนี่ยเป็นสายนี้ทั้งคู่ก็คือสายไม่เอา EU ทั้งคู่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยโลกเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับอาจารย์สมชายว่ากังวลมากครับจะล่มสลายใช่ไหมฮะครับมันจะมีผลได้ไหมฮะคือผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าโอกาสที่จะเลอแปงจะขึ้นนะฮะครับมีน้อยนะฮะแต่ว่าอย่าไปประมาทครับเพราะว่าระบบการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนะฮะในรอบแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะเลอแปงอาจารย์อันดับ1อันดับ2นะครับมาครองอาจารย์อันดับ1หรืออันดับ2ทั้งความเป็นไปได้ก็คือว่าพอไปวันที่7เดือนหน้าซึ่งเป็นรอบ2เพราะรอบนี้จะไม่มีใครได้เกิน50ครับแล้วรอบ2ปั๊บต่อให้เลอแปงอันดับ1นะฮะเลอแปงโอกาสจะได้น้อยมากเพราะว่าทางด้านของคนอื่นนะฮะจะต้องไอ้ที่มันศัตรูกันตอนเนี้ยจะรวมหัวกันเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศฝรั่งเศสย่อยยับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเลอแปงจะขึ้นนะฮะในกรณีนี้ผมคิดว่าก็จะจบเหมือนกับปี2002พ่อของตัวเลอแปงก็คือชองมาลีชื่อมันคล้ายๆกันนะผู้หญิงคนนี้ชื่อมาลีนปรากฏว่าก็แพ้เพราะในกรณีผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้คงจะมีโอกาสเกิดไม่มากนักแต่ว่าในกรณีก็อาจจะพลิกล็อกได้เพราะผมจะไม่กล้าที่จะบอกว่าฟันธง 100% นะฮะเพราะถ้าเกิดพลิกล็อก
อันนี้น่ากลัวมากคือน่ากลัวที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดในการเลือกตั้งวันนี้นะฮะอันดับ1อันดับ2เป็นขวาจัดและซ้ายจัดก็คือขวาจัดก็คือเลเพงซ้ายจัดก็คือชองรุกเมรองชองครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่คุณถามผมจะตอบเลยว่าถ้า2อันนี้ขึ้นนะฮะตายชักเลยไม่ใช่ตายชักเฉพาะในฝรั่งเศสตายชักในแง่ของนาโตและตายชักในแง่ของอะไรครับในแง่ของยุโรปพูดง่ายการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่หลังสงครามโลกอะว่าการเลือกตั้งในประเทศนะฮะมันเกี่ยวข้องกับหลายประเทศที่เกี่ยวข้องนะมีการพูดกันถึงเป็นการถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาจะเปลี่ยนระบบเขาเรียกว่าระบบของอะไรครับของระบบระเบียบโลกในยุโรปตะวันตกและในนาโต้ได้เลยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าทั้งสองขวาจัดซ้ายจัดนะฮะจะมีนโยบายเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือออกจากยูโรและออกจาก EU ค่ะเพียงแต่ว่าในกรณีทั้งสองนั้นต่างกันอยู่นิดเดียวในเมรองชองที่ซ้ายจัดนะบอกว่าอาจจะคือว่าจะขอปรับไอ้เรื่องกฎหมายแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็ออกแต่ของไอ้ในกรณีนี้ของเลเพนจะมีการทำอะไรครับเรเฟเรนดัมออกจาก EU มันเป็นอันนี้คือข้อหนึ่งอันนี้น่ากลัวฮะค่ะอันที่สองทั้งสองฝ่ายก็มีลักษณะเหมือนกันนะฮะก็คือต้องการออกจากนาโต้ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้โลกของตะวันตกไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีของเลแปงนะฮะจะเข้าใกล้กับทางด้านรัสเซียซึ่งจะทำให้ดุลของด้านการเมืองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะในกรณีเป็นเรื่องใหญ่มากทีนี้ถามว่าถ้าเกิดขวาจัดได้นะฮะซ้ายจัดคงจะผมเชื่อคงจะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดขวาจัดได้เลแปงได้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้น่ากลัวมากเพราะว่านั่นหมายความว่าข้อแรกนะฮะความอยู่รอดของ EU จะมีปัญหาละยูโรยังไม่ต้องพูดถึงยูโรคงจะมีปัญหา EU เพราะมีเป็นปัญหาเนี่ยนะฝรั่งเศสเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าอังกฤษเยอะฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้ง EU ฝรั่งเศสกับเยอรมันเป็นผู้ก่อตั้ง EU นะฮะตั้งแต่1952เขาเรียกว่าประชาคมฐานยุโรปแล้วมาเป็นประชาคมยุโรป1958ครบรอบ60ปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเทศที่มีความสำคัญมากขนาดนี้ออกนะครับบอกได้ครับ EU พังแน่ด้านที่2ลองง่ายๆนะฮะฝรั่งเศสหลุดออกมาจากยูโรมันจะเหลืออะไรฮะเพราะว่าเยอรมันก็กับประเทศต่างๆนะไม่ว่าจะรวมอิตาลีต่างๆก็ไม่มีบทบาทอะไรที่พอเพราะในกรณีเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าเกิดมีการออกจาก EU นะฮะในกรณีนี้จะสร้างประเด็นปัญหาต่อไม่ใช่ต่อยุโรปหรือต่อฝรั่งเศสอย่างเดียวนะฮะจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกได้เลยเพราะฉะนั้นทางอเมริกาก็มีความกลัวในส่วนนี้เพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนก็เรียกว่าดุลยภาพของเศรษฐกิจและการเมืองของตะวันตกและของโลกด้วยในระดับหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองค่ะอาจารย์คิดว่าผลการเลือกตั้งวันนี้จะทราบประมาณกี่โมงคะก็เราลองเทียบระยะเวลาที่ต่างกันนะฮะค่ะแล้วก็เป็นตอนเย็นผมคิดว่ากว่าจะรู้ก็คงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนกี่โมงผมยังไม่ได้คิดขนาดแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวอย่างนี้ครับหนึ่งนะฮะถ้าคิดว่า1กับ2เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เสียงเบลแปงคงจะได้นะครับ1หรือ2ค่ะครับเพราะยังไงก็ตามคงเข้าไปในรอบ2ค่ะครับแต่ไอ้คนที่จะได้อันนี้ก็คือตัวเต็งคือมาครองแต่ตัวที่รองเต็งก็คือซียงนะครับซียงก็คือเป็นกลุ่มที่ก็เลยปุ๊บเบลแปงก็คือทางด้านของขวาขวากลางที่แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าคงเข้าไปรอบ2ถ้าเกิดเบลแปงแพ้ในรอบ2ซึ่งโอกาสจะสูงยังไม่ได้หมายความว่าจบถ้าเบลแปงนะฮะวันนี้ได้สักนะในรอบ2กันแล้วกันได้สัก40กว่าคือแพ้ก็น่ากลัวครับนั่นหมายความว่าประชาชนในช่องเศษกำลังอยู่ในขณะที่นิยมขวาจัดซึ่งจะนำไปสู่การปกครองของผู้ที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะฮะจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นและยังไม่จบผมว่ามาครองขึ้นนะฮะจะมีประเด็นปัญหาก็จะมีการเลือกตั้งสภาในเดือนจูนขณะนี้เขายังไม่มีคะแนนเสียงอยู่นั้นเพราะว่าเพิ่งตั้งกระบวนการที่เอามอชเพราะถ้าเกิดขึ้นมาเดือนปุ่นเขาไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากการบริหารของเขาก็ลำบากลำบากเพราะนี่จะมีประเด็นปัญหาที่เราต้องติดตามต่อให้นักมาครองชนะนะฮะต้องมาติดตามเรื่องของการเลือกตั้งทางด้านของนิติบัญญัติซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกนายกอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องนะว่ามีทั้งประธานาธิบดีนายกถ้าไม่ได้มาจากพรรคเดียวกันในกรณีการบริหารการจัดการก็ลำบากครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์สมชายครับขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณครับอาจารย์สมชายพระกภาวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองก็วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติ2คนที่จะเข้าไปชิงดำเนี่ย
กลายเป็นชื่อของเลอแปงกับกลายเป็นชื่อของเมอลองชองเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยครับโลกระส่ำแน่นอนเพราะว่าทั้งคู่นั้นมีความคิดตรงกันอยู่อย่างนึงก็คือแยกตัวจาก EU ไม่เอา EU นะฮะเลอแปงก็จะไปกระชับต่อรัสเซียซื้อซ้ำไม่เอานาโต้ด้วยนาโต้ก็ไม่เอา EU ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเองเศรษฐกิจขนาดใหญ่เหมือนฝรั่งเศสถ้าไม่เอา EU ปุ๊บเนี่ยมันกระทบทั่วโลกแล้วก็ที่สำคัญความมั่นคงในเรื่องของการทหารเรื่องการเมืองก็สำคัญด้วยอเมริกาทำยังไงถ้าเกิดเลอแปงได้เพราะว่าไม่เอาอเมริกาก็คือง่ายไม่เอาอเมริกาเอาจะไปกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียด้วยใช่แล้วเทรนด์ก็จะมุ่งไปสู่การปกป้องตัวเองอเมริกาปกป้องตัวเองแล้วใช่ไหมตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ใช่แล้วฝรั่งเศสก็เหมือนกันถ้าฝรั่งเศสขึ้นมาแนวเดียวกันเลยบอกฉันจะคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองแล้วฉันไม่เอาแล้วอพยพไม่ต้องเข้ามาปิดประเทศอันนี้ก็จะยิ่งวุ่นวายกันใหญ่นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องติดตามการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับพักไว้ก่อนสำหรับเรื่องราวของประเทศฝรั่งเศสกลับมาเมืองไทยคดีข้ามชาติที่กำลังจับตามองตอนนี้ก็คือเรื่องของการขนอสุจิข้ามชาติไปลาวนั่นเองได้ผลออกมาแล้วออกมาแล้วว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่านี่เป็นอสุจิของมนุษย์ที่ฉันนึกว่าเขารู้ตั้งนานว่าเป็นของมนุษย์ตอนแรกก็ไม่แน่ใจเอาให้หาชัวร์ชัวร์ก่อนนะคะก็เป็นของมนุษย์แน่นอนแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้กำลังส่งตรวจหาเจ้าของโดยที่สกัด DNA อยู่นะคะแล้วก็ลาวเองพอรู้ว่านี่เป็นปัญหาเป็นเรื่องกฎหมายที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาผิดกฎหมายด้วยลาวก็จะมีการเตรียมแก้กฎหมายคุมการอุ้มบุญเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการตรวจสอบอสุจินั้นได้รับการเปิดเผยจากท่านนายแพทย์ชันชัยจัดจันวรชัยกุลค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเปิดเผยถึงการตรวจพิสูจน์นำเชื้ออสุจิของกลางที่ได้มาจากนายนิธินนท์ศรีทานิยานนท์นะคะอายุ25ปีขณะลักลอบไปขนไปลาวผ่านทางตรวจทางด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายบอกว่าเป็นของมนุษย์เพศชายแน่นอนก็ใช่สิอสุจิมีของเพศหญิงแล้วคุณดิฉันยังงงๆกับชีวิตอยู่ที่ยังไม่มีการผสมใดๆก็เป็นน้ำเชื้อที่บริสุทธิ์เลยทั้ง6หลอดมีขนาดไม่ถึง1ซีซีนะคะของแต่ละหลอดเนี่ยหรือมีประมาณแค่ไม่ถึง1ซีซีมันมี40ถึง60ล้านตัวอสุจินะคะแล้วก็มีขนาดแข็งแรงทุกตัวด้วยแล้ว1ตัวเนี่ยสามารถผสมพันธุ์กับไข่ได้1ฟองทางนี้ก็เตรียมหา DNA เพื่อให้พิสูจน์ทราบว่าเชื้ออสุจิเป็นของผู้ใดนะคะส่วนการเก็บรักษาเชื้ออสุจิทั้ง6หลอดที่ถูกบรรจุอยู่ในถังไนโตรเจนเหลวมีความเย็นตั้งลบ200องศาเซลเซียสที่เตรียมส่งออกนั้นเขาบอกว่าคนทำต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นแพทย์อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คือพวกนักเคมีอยู่ในห้องทดลองก็ได้หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะคะจึงจะทำในลักษณะนี้ได้ทั้งนั้นโรงพยาบาลขอนแก่นก็ได้มีการอัดแก๊สไนโตรเจนเหลวเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สามารถเก็บได้รักษาได้30วันขณะที่ผลการตรวจต่างๆนั้นจะสามารถส่งรายงานให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ได้2-3 วันนี้นะคะและนอกจากนี้ความเกี่ยวข้องกับ4คลินิกในพื้นที่กรุงเทพที่มีการตรวจสอบไปแล้ว2ย่านก็คือย่านเพลินจิตแล้วก็ปทุมวันเนี่ยในวันที่21เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเจ้าของคลินิกก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อีก2แห่งเนี่ยจะตรวจสอบสัปดาห์หน้าพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมประมวลพยานหลักฐานให้ครบถ้วนรอบคอบก่อนเพื่อจะเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ดิฉันว่าถ้าเกิดอีก2แห่งรู้ตัวขนาดนี้แล้วไปตรวจสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเกิดเขาทำจริงหลักฐานจะอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องน่าสงสัยเหมือนกันนะคะมาดูทางด้านลาวบ้างค่ะลาวก็บอกว่าตกใจเลยว่ามีขบวนการเหล่านี้ในประเทศตัวเองด้วยก็เลยจะเสนอเพื่อพิจารณากฎหมายในเรื่องของการแก้กฎหมายนี้เพราะว่าลาวไม่มีกฎหมายการคุ้มครองการอุ้มบุญมาก่อนนะคะโดยกรณีของการขุดอสุจิข้ามประเทศก็คือเป็นความผิดศุลกากรของทั้งไทยแล้วก็ลาวแล้วก็ฝ่ายไทยก็ยินดีให้ข้อมูลกับฝ่ายลาวอย่างเต็มที่ค่ะคือในส่วนของการขนอสุจิข้ามประเทศเนี่ยอันนี้ผิดทั้งสองประเทศนะด่านเรื่องศุลกากรแต่ถ้าอุ้มบุญเนี่ยผิดเฉพาะบ้านเราลาวเขายังไม่มีเขาก็ต้องไปแก้ไขเรื่องนี้กันต่อไปนะครับทีนี้เรื่องของซินแสโชกุนก็เช่นเดียวกันซินแสโชกุนเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าตอนนั้นที่ให้จ่าย 9,000 กว่าบาทนี่เขาบอกว่าตอนแรกจะแถมอาหารเสริม2กระปุกใช่ไหมบางคนก็บอกก็ไม่ได้นะ2กระปุกนะไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปอีกนี่แหละครับคือในส่วนของอาหารเสริมเนี่ยมันมีบริษัทหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คืออาริเชียนค่ะอาริเชียนตอนนี้นะฮะเขากำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่ากรณีที่ซินแสโชกุนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงนะครับแล้วก็โดนข้อหาล่าสุดก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนรวมถึงอ้างยี่ซ่องโจรพร้อมกับพวก8รายเนี่ยคือบอกว่าล่าสุดที่ไปตรวจสอบ18เมษายนนะฮะพบว่าบริษัทเอลิเชียนมาร์เก็ตติ้งประเทศไทยจำกัดบริษัทขายอาหารเสริมย่านอโศกเนี่ยมีการจดทะเบียนถูกต้องแต่พลตรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
บอกว่าล่าสุดไปเร่งรัดสั่งการให้กองปราบนะฮะทางด้านของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตัวย่อก็คือบก.ปคบ.เนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่มาของเอเลเชียนนี้แล้วพบว่ามีการจำหน่ายยาหรืออาหารเสริมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้จะจดทะเบียนถูกต้องก็ตามคือลักษณะว่าไปยื่นจดทะเบียนขอนำเข้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ย5ตัวแต่5ตัวนั้นอาหารเสริม5ชนิดนั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองจากอย.ครับแล้วก็มีการลักลอบจำหน่ายเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบอาหารปี2522มาตรา15และ53อันนี้มีอัตราโทษนะครับคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องมีความผิดตามพรบอาหาร2522ระวางโทษปรับอีกไม่เกิน 30,000 บาทด้วยตำรวจบก.ปคบ.ได้มีการเชิญตัวผู้จัดการของบริษัทนี้มาสอบปากคำถึงประเด็นดังกล่าวแล้วนะครับหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งคดีหลังจากที่ขสมกเนี่ยยกเลิกสัญญารถ NGV ไปเรียบร้อยตอนนี้เบสซินบอกว่าโอ้โหเป็นการยกเลิกที่ไม่ถูกต้องจริงๆจะเข้าร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับบริษัทเดี๋ยวกลับมาค่ะ